หน่วยเลือกตั้งหนึ่งหน่วยต้องมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกี่คน1นาทีเรียนรู้เลือกตั้งกับ PPTV วันนี้จัดไปครับสวัสดีแฟนข่าว PPTV ออนไลน์ครับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.นะครับจะต้องมี9คนประกอบด้วยประธาน1และกรรมการอีก8คนด้วยกันครับหน่วยไหนมีผู้ใช้สิทธิ์เกิน800คนนะครับให้เพิ่มกรรมการอีก1คนต่อผู้มีสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นทุก100คนและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างน้อยหน่วยละ1คนด้วยกันครับซึ่งมีหน้าที่จัดให้มีการลงคะแนนเสียงนับคะแนนรายงานผลประชุมและวินิจฉัยกรณีต่างๆของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นการทักท้วงก็ดีการคัดค้านการนับคะแนนหรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ทุพพลภาพและผู้สูงอายุเป็นต้นนะครับอย่าลืมติดตาม1นาทีเรียนรู้เลือกตั้งกับ PPTV ในตอนต่อไปครับ PPTV เลือกตั้ง66ฟังเสียงคนไทยครับ